สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำหนังจีนมานำเสนอนะครับสำหรับหลังจีนเรื่องนี้มีชื่อว่า Biography of the Specimen One The Heart of Pan Gu ก,การผจญภ,ภัยของเราบุคคลประหลาดตอนหัวใจของเทพเจ้าผ่านกูเป็นหนังในปี2017สําำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ลู่หยูจิงรับบทจูเยียนหยู หาลู่รับบทเ yeah. ยี่ยูเลย่ยรับบทหลิวชาและขุยคานรับบทหลิวเอ๋อหรับเนื้อเรื่องนะครับองค์ชายอสูรบุกมายามวัดบนภูเขาแห่งหนึ่งองค์ชายอสูรฆ่าพราะในวัดไปหลายรูปจนหลวงพ่อฝ่าหมิงออกมาห้ามเขียนฆ่าพราะในวัดองคชายอสูรสั่งให้หลวงพ่อนาของออกมาแต่หลวงพ่อไม่ยอมทําให้ทั้งสองเกิดการต่อสู้กัน การต่อสู้เป็นไปอย่างสูสีแต่ด้วยพลังขององค์ชายอสูรที่มีมากกว่าสามารถทำลายหลวงพ่อได้สำเร็จทันใดนั้นเนนน้อยหลิวเอ,อ๋อมาถึงวัดพอดีแล้วเรียกหลวงพอ่อทำให้องค์ชายอสูรเผลอหลวงพ่อจึงนำหลิวเอ๋อนี้ไปยังที่ซ่อนตัวหลวงพ่อได้ใช้พลังเรีกสิ่งหนึ่งออกมาเป็นลูกแก้วสีทองแล้วให้หลิวเอ๋อกินเข้าไปและบอกกับหลิวเอ,อ๋วว่าชะตาการรมฝากไว้ที่เจ้าแล้วทันใดนั้น หลิวเอ๋อร์เหมือนมีพลังพุ่งออกมาทั้งร่างกายองค์ชายอสูรที่ตามเข้ามาสู้พลังนี้ไม่ไหวจึงหนีไปจูเยียนเยี่ยและหลิวชาได้รับภารกิจให้มาปกป้องวัดบนภูเขาแต่เมื่อถึงวัดพวกเขากลับไม่พบใครในวัดจนได้เจอกับหลิวเอ๋อนอนสลบอยู่และกระดูกของหลวงพ่อทั้งหมดจึงนำกระดูกหลวงพ่อและหลิวเอ๋อร์เดินทางกลับไประหว่างทางกลับเมือง ทั้ง4เจอกับโจรดักป้นกลางทางโจรขู่ว่าจะป้นของทั้งหมดให้มอบของมาซะดีๆถ้าไม่อยากตายทั้งสามจึงต่อสู้กับกลุ่มโจรซึ่งการต่อสู้เป็นไปอย่างง่ายดายเพราะทั้งสามเป็นอานมนุษย์ที่มีพลังวิเศษโดยจูเยี่ยนมีพลังเรียกอาวุธจากอากาศมาได้เยี่ยนมีพลังความเร็วสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและหลิวชามีพละกกาลังมหาศาลเมื่อจัดการเหล่าโจรเรียบร้อยหลิวเอ๋อตื่นขึ้นมาพอดี ลิวเออพยายามวิ่งหนีแต่ทั้งสามก็จับไปได้พร้อมทั้งบอกว่าพวกเขาไม่ได้ฆ่าหลวงพ่อให้ตามกลับเมืองไปลิวเออจึงยอมตามทั้งสามไปเมื่อเดินทางถึงเมืองทั้งสี่เดินทางไปพบเจ้าของหอซึ่งเป็นหอนางโรมเจ้าหอให้รางวัลบางส่วนกับทั้งสามเพราะไม่สามารถปกป้องวัดไว้ได้เธอยังบอกให้ทั้งหมดไปพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันใหม่ทั้งสี่จึงแยกกันไปพักผ่อนในคืนนั้นเอง ริวเออรู้สึกร้อนรุ่มไปทั้งตัวเขาจึงนั่งสมาธิจนได้หลุดไปอีกมิติหนึ่งจูยเย็ยนมาเห็นเขาพอดีแล้วก็หลุดไปอีกมิติหนึ่งเช่นกันเธอพยายามปลุกริวเออจนริวเออได้สติกลับมายังโลกแห่งความจริงทางด้านองค์ชายอสูรกลับมายังที่พักเขาได้สั่งลูกน้องน้ำว่ากูจีให้ไปจับชายคนหนึ่งชื่อมู่หลางเพราะมู่หลางศึกษาเรื่องราวของวัตถุวิเศษ องชายอาสูนต้องการมู่หลังมาถามข้อมูลกูจีจึงออกตามหาหมู่หลังชาววนลุนขึ้นทั้งสี่เข้าพบเจ้าหออีกครั้งเจ้าหอเล่าให้ฟังเรื่องผ่านกูซึ่งเป็นลูกแก้ววิเศษที่ทำให้มนุษย์มีพลังเหนืออมนุษย์ซึ่งหลวงพ่อฝ่าหมิงเก็บรักษาไว้ผ่านกูนี้มีพลังในการสร้างโลกในสมัยก่อนหลวงพ่อฝ่าหมิงน่าจะนำผ่านกูใส่ไว้ในตัวหลิวเอ๋อร์เธอจึงมอบภารกิจให้ทั้งสามนำผ่านกูออกจากตัวหลิวเอ๋อร์ให้ได้ พราะปล่อยไว้นานเข้าอาจเป็นอันตรายต่อตัวหลิวเอ,อ๋อเจ้าหอบอกว่าถ้าทําภารกิจนี้สําเร็จจะนําทองทั้งหีบมามอบให้โดยให้ไปหาตัวมู่หลงังเขาน่าจะมีวิธีนําผ่านกูออกอย่างปลอดภัยทั้งสี่จึงเดินทางออกตามหาหมู่หลงังทางด้านมู่หลังกำลงังหนีกูจีพร้อมภรรยามู่หลังให้ภรรยาหนีไปก่อนและเขาจะตามไปเมื่อกูจีเจอมู่หลงังทั้งสองเกิดการต่อสู้กันแต่ด้วยฝีมือกูจีที่มีมากกว่า สามารถจัดการมู่หลางและจับตัวไว้ได้ทางด้านทั้งสี่เดินทางมาถึงบ้านมู่หลางเพราะว่าบ้านเพิ่งไม่มีคนอยู่ทันใดนั้นเยีได้ยินเสียงคนข้างนอกจึงวิ่งตามไปสุดท้ายทั้งสี่สามารถจับตัวคนดังกล่าวได้คนนั้นก็คือภรรยามู่หลางทำให้ทั้งหมดปรับความเข้าใจกันเพราะอยู่พวกเดียวกันทั้งหมดจึงออกตามหาตัวมู่หลางโดยใช้พลังของหลิวเอ,อ๋อที่คนพบระหว่างทางว่า ลิวเออร์สามารถค้นหาอามนุษย์ได้ลิวเออร์จึงบอกว่ามู่หลังอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งทั้งห้าจึงออกตามหาและพบตัวมู่หลังถูกมัดไว้กูจีจึงลอดทั้งเยี่ยและจูเยี่ยนออกไปสู้ด้วยเมื่อทั้งสองชนะกูจีปรากฏว่ากูจีเป็นตัวปลอมกูจีตัวจริงบุกไปโจมตีด้านหลิวชาลิวเออและภรรยามู่หลังแต่กูจีสู้ไม่ได้จึงหนีไปจูเยียนถามหาวิธีเอาผ่านกูออกกับทางมู่หลัง แต่มู่หลางไม่รู้ว่าจะทําได้อย่างไรทั้งสี่จึงถอดใจและปล่อยให้หมู่หลางใช้เวลาระยะสุดท้ายกับภรรยาหลังจากนั้นทั้งสี่และภรรยามู่หลางจึงฝังศพมู่หลางภรรยามู่หลางบอกว่าเธอจะออกตามล่าคนที่ฆ่าสามีตนเองแล้วก็จากไปทั้งสี่จึงเดินทางกลับเมืองเพื่อหาวิธีเอาผ่านกูออกต่อไปจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมหนังสนุกมากครับ ออกแนวแฟนตาซียิงพลังสนุกดีและซีจีในเรื่องทำได้ดีพอสมควรครับใครชอบหนังจีนแนวผจญภัยแฟนตาซีแนะนำครับโดยตอนนี้เรื่องนี้มี4ภาคด้วยกันฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ